แต่ตอนนีค้ือที่ถ้างป่งาก็คือว่าหมูถูกลงนะก็ไปดูหมูก็ลงหน่อยก็อาหารก็ไม่ได้ลงอ่ะก็อาหารก็แพงเหมือนเดิมใช่ใช่ไหมก็ไม่เห็นจะเกี่ยวเลยตอนลงเนี่ยเดี๋ยวพอตอนขึ้นก็ถึงอีกเดี๋ยวก็ขึ้นอีกใช่ไหมผมยังไม่ได้รู้สึกว่าหมูนี้มันถูกลงตอนไปเดินตลาดอ่ะเห็นหมูมันถูกแต่ว่าพอหมมูามัมนันถเปู็นกอกา็หหมาูรเมถันืก่็อนไม่ถูกถ้าไม่มีหมูเถื่อนน่ะแพงแพงแน่นอนเพราะว่าหมูที่เข้าตลาดเนี่ยมันพังไปครึ่งหนึ่งจากโรคไม่แอต่ะดีวาหมูใช่เมื่อปี2 ปีที่แล้วใช่ไหมทีนี้ใช่ในประเด็นจริงๆเนี่ยคนไทยแม่งแคร์เรื่องหมูเถื่อนจริงไหมยกเว้นเกษตรกรตอนแรกแครจ์ริงถ้าแคตอรน์แรคืกอแคกลรัว์เพรมาันะหคมิดดว่าอามันยุอันตรายตอนแรกแคร์เพราะคิดว่ามันอันตรายพอกินไปเรื่อยๆไม่อร่อยดี มันเป็นมซันอสแล้วมันเปใ็ชน่ซอเสราพาไมว่เวรอรู์้แต่มันแลห้มวดไออ้ายทุี่ก็เรามีสนใจอ่ะเรารู้สึกว่าฟังเสร็จแล้วมันน่ากลัวแต่ก็ไม่รู้ว่าแดกเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็คือเครื่องในส่วนใหญ่เป็นเรื่องเครื่องในด้วยคือหมเพูราะเครเืถ่องืใ่นอนเนี่ยเครื่องในหมูมันมัตน้องแพแยกงนไงะจ๊ะมันกลายเป็นตอนนี้มันมัแคน่เป็หมนูเครืไ่มอ่งใเนสียภาษีแต่ว่าไอ้ตัวเนื้อหมูเนี่ยผมยังงงอยู่ว่าทําไมมันนําเข้ามาถูกได้เพราะว่าไอ้ตัวเครื่องในเนี่ยตัวเครื่องในหมูเนี่ยมันคือมันเหมือนกับมันซื้อมันแทบไม่ไซด้ื้อซื้อแหละมันเหมือนของเขาทิ้งอยู่แล้วอ่ะใช่ฝรั่ใงช่มันไม่กินเนี่ยมันไม่กินมันเหลือฝรั่งมันไม่กในินเนี่ตยลาดนอกคนไทสยรุเปนี่วย่าปหรมะูเภทเถแคื่่อนหนมีู่มันเนมีา่ยจากไหนมาจากบราซิลอ่ะหรือว่ามาจากอเมริกามาบจารกาบรซาิซลิลใช่ไหมมาจากยุโรปก็มีมันจะอยุโรปแคนาดามีหมดอ่ะครับสินค้าเกษตรหลายอย่างเราเนี่ยมันผมคิดว่ามันจะถึงทางตันเหมือนกันนะครับถ้าหมูเราเนี่ยคล้ายๆกับว่าราคามันขนาดนี้แล้วมันนําเข้าจากนอกแล้วราคามันใกล้เคียงอ่ะโดยที่แบบถ้ามันไม่เสียภาษีราคาใกล้เคียงอนาคตของการเลี้ยงหมูเนี่ยมันก็แย่นะถ้าว่าไปนะคือมันมีมันปัจจุบันมันจะเริ่มเราจะเริ่มเห็นอะไรหลายอย่างที่แบบการว่าต้นทุนการผลิตในประเทศเราอ่ะมันสูงขึ้นมสัูนงสูขึ้งนขึ้นนะแล้วมันจะทําให้แบบคือต้องปกป้องเพื่อผมไม่คือเรามาถึงจุดที่เราต้องปกป้องเนื้อหมูนําเข้าอ่ะไว้ปกป้องเนื้อหมูในประเทศด้วยการป้องกันบังคับปไปกป้องหมูคือเถื่อนบีบเออไม่คือผปมกโปอ้องเเนคื้อหมูในนปะระเททีศ่เพื่ถอึกการแบบบีบให้แบบมันต้องเสียภาษีสูงๆในการนําเข้าอ่ะผมมัโนอเคประหลาถ้ดามันทำให้ชาวนาไทยหรือเกษตรกรไทยมันรวยขึ้นเหมือนญี่ปุ่นหรือเหมือนอเมริกาน่ะไไมอ่หาได้รรนีว้ยมขันึ้นเนี่ยอันแตน่ี้มัมนันไม่เสไดร้ิมรใหว้ยขรึ้นวยขึ้นด้วยไงแล้วแม่งมัยนังไม่จไดะ้รวยแล้ขึ้วนมเันนี่ยยังจะมีต้นทุนที่สูงด้วยนี่มันไม่ได้ทําให้เขาดีขึ้นไงใใชช่่ไหมในบางประเทศมันมีการปกป้องอนุรักษ์อาชีพใช่ป่ะของเราแม่งไม่ใช่ว่ะ